สองฉันโนวทสูตรว่าด้วยการให้โอวาทแก่พระชนะ389ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นแลพระสารีบุตรท่านพระมหาชุนทะและท่านพระชนะอยู่ที่ภูเขาคิชกูฏสมัยนั้นท่านพระชนะอาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้นเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเร้นแล้วเข้าไปหาท่านพระมหาจุนทะถึงที่อยู่ได้กล่าวกับท่านพระมหาจุนทะดังนี้ว่ามาเถิดท่านจุนทะพวกเราเข้าไปถามอาการอาพาธของท่านพระชนะกันเถิดท่านพระมหาจุนทะรับคำแล้วลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาจุนทะเข้าไปหาท่านพระชนะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระสารีบุตรได้ถามท่านพระชนะดังนี้ว่าท่านชนะท่านยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือทุกขเวทนาของท่านทุเลาลงไม่กำเริบขึ้นหรืออาการทุเลาปรากฏอาการกำเริบไม่ปรากฏหรือท่านพระชนะตอบว่าท่านสารีบุตรกระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงใช้เหล็กแหลมทิ่มแทงศีรษะแม้ฉันใดลมอันแรงกล้าเสียดแทงศีรษะของกระผมฉันนั้นเหมือนกันกระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงใช้เชือกหนังที่เหนียวขันศีรษะแม้ฉันใดลมอันแรงกล้าเสียดแทงศีรษะของกระผมฉันนั้นเหมือนกันกระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏเปรียบเหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือคนฆ่าโคผู้ชำนาญใช้มีดแล่เนื้อที่คมกรีดท้องแม้ฉันใดลมอันแรงกล้าเสียดแทงท้องของกระผมฉันนั้นเหมือนกันกระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนาของกระผมกำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏเปรียบเหมือนคนที่แข็งแรงสองคนจับแขนคนที่อ่อนแอกว่าคนละข้างย่างให้ร้อนบนหลุมถ่านเพลิงแม้ฉันใดอาการเล่าร้อนของกายของกระผมก็มีมากอย่างยิ่งฉันนั้นเหมือนกันท่านสารีบุตรกระผมไม่สบายจะเป็นอยู่ไม่ได้ทุกขเวทนากระผมกำเริบหนักขึ้นไม่ทุเลาลงเลยอาการกำเริบปรากฏอาการทุเลาไม่ปรากฏท่านสารีบุตรกระผมจักนำสัตรามากระผมไม่อยากมีชีวิตอยู่390ท่านชนะอย่านำสัตรามาท่านจงรักษาตัวให้อยู่ต่อไปเถิดพวกเราต้องการให้ท่านรักษาตัวอยู่ต่อไปถ้าท่านชนะไม่มีโภชนะที่เป็นสัปปายะผมจักแสวงหามาให้ถ้าท่านชนะไม่มีอุปถากผู้เหมาะสมผมจักอุปถากเองท่านชนะอย่านำสัตรามาเลยขอท่านชนะจงรักษาตัวให้อยู่ต่อไปเถิดพวกเราต้องการให้ท่านชนะรักษาตัวอยู่ต่อไปท่านสารีบุตรโภชนะที่เป็นสัปปายะของกระผมไม่ใช่ไม่มีเภสัชที่เป็นสัปปายะของกระผมไม่ใช่ไม่มีอุปถากที่เหมาะสมของกระผมไม่ใช่ไม่มีอีกประการหนึ่ง
กระผมก็ปรนนิบัติพระศาสดาด้วยความเต็มใจมาตลอดทีเดียวไม่ใช่ปรนนิบัติด้วยความไม่เต็มใจขอท่านสารีบุตรโปรดจำข้อความนี้ไว้อย่างนี้เถิดว่าข้อที่พระสาวกปรนนิบัติพระศาสดาด้วยความเต็มใจไม่ใช่ปรนนิบัติด้วยความไม่เต็มใจนี้เป็นการสมควรแก่พระสาวกฉันนะภิกษุจักนำศาสตรามาจึงไม่ควรถูกติเตียนพวกเราขอถามปัญหาบางข้อกับท่านฉันนะถ้าท่านฉันนะจะให้โอกาสตอบปัญหาท่านสารีบุตรนิมนต์ถามมาเถิดผมฟังแล้วจะตอบให้รู้391ท่านฉันนะท่านพิจารณาเห็นจักขุวิญญาณและธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณว่านั้นของเราเป็นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นโสตะโสตวิญญาณพิจารณาเห็นคานะวิญญาณพิจารณาเห็นชิวหาวิญญาณพิจารณาเห็นกายวิญญาณพิจารณาเห็นมโนวิญญาณและธรรมที่พึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณว่านั่นของเราเป็นนั่นเป็นอัตตาของเราหรือท่านสารีบุตรกระผมพิจารณาเห็นจักขุวิญญาณและธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่เป็นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นโสตะวิญญาณพิจารณาเห็นคานะวิญญาณพิจารณาเห็นชิวหาวิญญาณพิจารณาเห็นกายวิญญาณพิจารณาเห็นมโนวิญญาณและธรรมที่พึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่เป็นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรา392ท่านฉันนะท่านพิจารณาเห็นอะไรรู้อะไรในจักขุวิญญาณและในธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณจึงพิจารณาเห็นจักขุวิญญาณและธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่เป็นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นอะไรรู้อะไรในโสตะในโสตวิญญาณพิจารณาเห็นอะไรรู้อะไรในคานะวิญญาณพิจารณาเห็นอะไรรู้อะไรในชิวหาวิญญาณพิจารณาเห็นอะไรรู้อะไรในกายวิญญาณพิจารณาเห็นอะไรรู้อะไรในมโนวิญญาณและในธรรมที่พึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่เป็นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราท่านสารีบุตรกระผมพิจารณาเห็นความดับรู้ความดับในจักขุวิญญาณและในธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณจึงพิจารณาเห็นจักขุวิญญาณและธรรมที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่เป็นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นความดับรู้ความดับในโสตะในโสตวิญญาณพิจารณาเห็นความดับรู้ความดับในคานะวิญญาณพิจารณาเห็นความดับรู้ความดับในชิวหาวิญญาณพิจารณาเห็นความดับรู้ความดับในกายวิญญาณพิจารณาเห็นความดับในมโนวิญญาณและในธรรมที่พึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณจึงพิจารณาเห็นมโนวิญญาณและธรรมที่พึงรู้แจ้งทางมโนวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่เป็นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรา393เมื่อท่านพระชันนะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระมหาจุนทะได้กล่าวกับท่านพระชันนะดังนี้ว่าท่านชันนะเพราะเหตุนี้แล
แม้การเห็นก็เป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นท่านพึงใส่ใจให้ดีตลอดกาลเป็นนิจบุคคลผู้มีตัณหามานะและทิฏฐิอาศัยอยู่ย่อมมีความหวั่นไหวบุคคลผู้ไม่มีตัณหามานะและทิฏฐิอาศัยอยู่ย่อมไม่มีความหวั่นไหวเมื่อไม่มีความหวั่นไหวก็มีความสงบเมื่อมีความสงบก็ไม่มีความน้อมไปเมื่อไม่มีความน้อมไปการมาและการไปก็ไม่มีเมื่อไม่มีการมาและการไปความตายและความเกิดก็ไม่มีเมื่อไม่มีความตายและความเกิดโลกนี้โลกหน้าก็ไม่มีระหว่างโลกทั้งสองก็ไม่มีนี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์ครั้นท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาจุนทะสอนท่านพระฉันนะด้วยโอวาทนี้แล้วก็ลุกขึ้นจากอาสนะแล้วจากไปเมื่อท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาจุนทะจากไปไม่นานท่านพระฉันนะก็ได้นำสัตรามา394ครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านฉันนะได้นำสัตรามาท่านมีคติเป็นอย่างไรมีอภิสัมปรายภพเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสารีบุตรฉันนะภิกษุได้บอกว่าจะไม่ถูกติเตียนไว้ต่อหน้าเธอแล้วไม่ใช่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีหมู่ชาวบ้านวัดชีชื่อบุพพชิระในหมู่บ้านนั้นเป็นตระกูลที่เป็นมิตรตระกูลที่เป็นสหายตระกูลที่ท่านฉันนะเข้าไปอาศัยก็มีอยู่สารีบุตรตระกูลที่เป็นมิตรตระกูลที่เป็นสหายเหล่านั้นเป็นตระกูลที่ฉันนะภิกษุเข้าไปอาศัยมีอยู่แต่เราไม่กล่าวว่าฉันนะภิกษุมีตระกูลที่พึงเข้าไปอาศัยด้วยเหตุเพียงเท่านี้เธอจงจำข้อความนี้ไว้อย่างนี้เถิดว่าเรากล่าวถึงภิกษุที่ละกายนี้เข้าถือกายอื่นว่ามีตระกูลเป็นที่พึงเข้าไปอาศัยตระกูลนั้นไม่มีสำหรับฉันนะภิกษุฉันนะภิกษุนำสัตรามาจึงไม่ควรถูกติเตียนพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระสารีบุตรมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลฉันโนวาทสูตรที่สองจบ